ความสมมาตรของรูปทรงเรขาคณิตจำลองจักรวาลที่เป็นพุทธเกษตรหรือดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าการวาดภาพมันดาร่าถือเป็นแบบฝึกหัดชั้นต้นให้กับช่างฝึกหัดซาบิต้าทามังที่เริ่มฝึกฝนเป็นช่างเขียนภาพมาได้ราว9เดือนเพื่อถ่ายทอดคำสอนในพุทธศาสนานิกายวชรยานผ่านศิลปะบนผืนผ้าเรียกว่าทังก้าสำหรับช่างเขียนนี่คือการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งซาบิต้าทามังช่างเขียนวัย22 ปีบอกว่าในครอบครัวสืบทอดการเขียนภาพทังก้ามาหลายรุ่นเธอเล่าว่าอยากจะเข้าถึงคำสอนในพระศาสนาเพื่อจะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองไปด้วย Mind, body and speech. No. Tanka means no. ขณะที่โฮมบาฮาดูทามังครูสอนศิลปะทังก้าในเมืองกาฐมันดุประเทศเนปาลอธิบายว่าทังก้ามีความหมายถึงคุณค่าภายในจิตใจหรือการอย่างรู้เกี่ยวกับจักรวาลศิลปะประเภทนี้แตกต่างจากการวาดภาพทั่วไปที่ศิลปินจะสื่อสารเรื่องราวความคิดของตัวเองแต่ทังก้าจะสื่อถึงสิ่งทั้งหลายในจักรวาลของเราเช่นภาพมันดาร่าใช้5สีสื่อถึงธาตุทั้ง5สีน้ำเงินแทนอากาศธาตุสีขาวคือธาตุน้ำสีแดงสื่อถึงธาตุไฟสีเขียวธาตุลมและสีเหลืองคือธาตุดินทุกองค์ประกอบในภาพทังก้าล้วนมีความหมายนะคะไม่เว้นแม้แต่พื้นหลังบริเวณขอบภาพอย่างที่ช่างกำลังทำอยู่ค่ะก็ใช้ผู้กันนะคะค่อยๆแต้มจุดลงไปทีละนิดแต้มมากสีก็เปลี่ยนมากค่ะตรงนี้ก็มีนัยยะสะท้อนเรื่องของความเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งต่างๆล้วนไม่เที่ยงตามคำสอนในพุทธศาสนาค่ะในอดีตการวาดภาพทังก้าใช้สีจากหินและแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาหิมาลัยและกาวหนังจามรีหากปัจจุบันจะเป็นสีโปสเตอร์วาดลงบนผ้าใบผ้าคัตตอนรังสรรค์งานพุทธศิลป์เป็นภาพพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆมีทั้งแบบภาพวาดและภาพปักในพุทธศาสนาแบบวชรยานเชื่อกันว่าแค่ได้ยนต์ก็หลุดพ้นการเห็นภาพทังกาเนี่ยนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็คือการเห็นพระยีตำพระยีตำก็คือพระที่เราทำสมาธิถึงเนี่ยมันถึงเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงพุทธภาวะหรือสภาวะเดียวกันกับรูปที่เราเห็นคือในตันตระเนี่ยพระพุทธเจ้ากับเราไม่ได้แยกกันนะครับเรามองเห็นภาพนั้นก็คือเรามองเห็นตัวเราเองที่เป็น inner self หรือ true self ก็คือรูปที่ปรากฏอยู่ในตันตระในภาพพระบทหรือทางการเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการบอกว่ามองเห็นแล้วก็หลุดพ้นได้เนี่ยโอเคมันก็อาจจะฟังดูเวอร์นิดนึงแต่ว่าแปลว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติด้วยเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณวัดโพธินาถหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนกรุงกาฐมันดุโฮมบาฮาดูทามังบอกว่าทุกวันนี้มีคนสนใจภาพทังก้าทั้งที่มองเป็นงานศิลปะเพื่อประดับตกแต่งหากสำหรับชาวพุทธนี่คือพุทธศิลป์ที่มีความหมายต่อจิตใจและในฐานะครูเขาไม่เพียงได้ถ่ายทอดงานศิลปะแต่ความภูมิใจคือการได้เผยแผ่ปรัชญาคำสอนในพระศาสนาผ่านงานช่างฝีมืออัญชลี โปสุวรรณไทย PBS รายงานจากกรุงกาฐมันดุประเทศเนปาล